อ่านชาวเน็ตญี่ปุ่นคอมเมนต์คดีเฉาคดีรีดเงินผู้ต้องหาพร้อมเผยด้านมืดตำรวจไทยวันที่26สิงหาคม2564เวลา16.46ตนาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าหลังจากเกิดคดีกระทบจิตใจคนไทยกรณีผู้กำกับรีดทรัพย์คาสอพอเมืองนครสวรรค์จนเฉาไปทั่วโลกและมีชาวเน็ตญี่ปุ่นได้คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ และเปิดเผยด้านมืดของตำรวจไทยโดยเพจฮอกไกโดแฟนคลับเผยว่าสถานีโทรทัศน์โทไคซึ่งเป็นสื่อในประเทศญี่ปุ่นได้นำเสนอข่าวคดีสะเทือนใจกรณีผู้กำกับได้รีดทรัพย์กว่า6.6ล้านเยนเพื่อแลกกับการปล่อยตัวล่าสุดวันนี้ คือวันที่26สิงหาคมเผชเยได้โพสต์ข้อความที่คนญี่ปุ่นแสดงความยิดเห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตีแผ่ด้านมือตำรวจไทยระบุว่ากว่า20ปีในประเทศไทยไปเที่ยว3ครั้งต่อปีเมื่อคืนเห็นภาพนี้ใน Facebook ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแต่เมืองไทยตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเป็นประเทศที่จบทุกอย่างด้วยเงินแต่อย่าเข้าใจคนไทยผิดนะผู้คนก็ยังยิ้มแย้ม เป็นยิ้มสยามอยู่นี่แหละคนไทยไม่ค่อยคิดมากไม่ค่อยโกรธเป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามก็คงเหมือนหลายๆประเทศที่มีมาเฟียประเทศไทยก็เช่นกันที่จริงแล้วก็ควรจะ,ระเผชิญหน้าปราบปรามแต่อีกฝ่ายดันเป็นตำรวจซะเองนี่สิเลยทำให้แก้ไม่ได้แต่ไม่ว่าจะยุคสมัยเปลี่ยนไปแค่ไหนเรื่องแบบนี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ควรให้อภัยและชาวเน็ตญี่ปุน่นคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่า สปีก่อนตอนที่ไปทำงานที่เมืองไทยตำรวจพยายามยัดข้อหาตำรวจของเงินหลายต่อหลายครั้งแต่ละครั้งประมาณ1,000บาทนี่นะหรือสยามเมืองยิ้มเป็นประเทศที่ลำบากจริงๆเมืองไทยนี่ฉายาสยามเมืองยิ้มใช่ไหมน่ากลัวมากนี่ตำรวจทำซะเองประเทศที่ตำรวจทำอะไรแบบนี้ได้อย่างปกติฉันคงไม่สามารถไปเที่ยวได้อย่างจิวจิวอีกต่อไป ประเทศไทยเป็นประเทศด้อยพัฒนาเกินไปในเมืองไทยเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะไม่ต่างอะไรกับตํารวจเวเนซุเอราแล้วก็ตํารวจเม็กซิโกอยากจะเชิญมาแข่งโอลิมปิกเลยตํารวจไทยชอบกินสินบนแม้ในวันที่ห้ามขายแอลกอฮอล์แต่ร้านที่จ่ายสินบนให้ตํารวจก็ขายได้อย่างเปิดเผยช่วงนี้ประเทศไทยอยู่ยากมาก ก่อนนี้ไม่ต้องมีใบขับขี่ก็เช่าสกูตเตอร์ได้แต่ก็มีตำรวจที่เล็งเห็นช่องทางเอาเปรียบนักท่องเที่ยวพวกตำรวจไทยเรียกเงินนักท่องเที่ยวอย่างเปิดเผยมันนี่มันนี่ตัวผมเองก็โดนไถเงินด้วยตอนที่ผมอยู่เมืองไทยกฎหมายปรับ500บาทแต่ตำรวจก็ของเงินมากกว่านั้นแน่นอนว่าผมไม่จ่ายตำรวจไทยโหดร้ายมากแต่ความรู้สึกของคนไทยอาจจะมีคนคิดว่า ผู้ต้องหาคดีแบบนี้เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ตำรวจต้องเข้นบังคับอย่างที่เห็นเอแต่นั่นมันนโยบายของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นี่นโยบายพวกนี้คงแล้วแต่ประเทศผมดีใจที่เกิดที่ญี่ปุ่นและทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงความเห็นบางส่วนของชาวเน็ตญี่ปุ่นแน่นอนว่าคนเหล่านี้ไม่ได้รู้จักประเทศไทยในทุกๆมิติและละเอียดพอประเทศไทยยังคงมีอีกหลายต่อหลายอย่าง ซึ่งก็มีทั้งมุมที่ดีกว่าประเทศไหนๆจนทำให้คนทั้งโลกอยากเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยมากายและก็อาจจะมีในแง่มุมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกมุมของโลกเช่นกันเผยภาพผู้กำกับโจ้สดๆครั้งแรกขณะผู้บัญจาการตำรวจแห่งชาติร่วมสอบปากคำวันที่26สิงหาคม2564เวลา19ติกา57นาที มติชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลหรือผู้กำกับโจ้อดีตผู้กำกับสอพอเมืองนครสวรรค์และร้อยตํารวจโทธรนินมาสวรรณาอดีตรองสารวัตรปราบปรามสอพอเมืองนครสวรรค์รองหัวหน้าชุดที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดียร่วมกันรีดผู้ต้องหาจนเป็นข่าวโดว่งดังไปถึงต่างประเทศโดยทั้งสองรายได้หลบหนีหมายจับนั้น ล่าสุดเมื่อเวลา18ตริกาที่กองบังคับการปราบปรามหรือบอกปผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังยืนยันแน่ชัดแล้วว่าได้รับการติดต่อจากพันตรุจเอกที่ติสานอุทธนาผลอดีตผู้กำกับสอพอเมืองนครสวรรค์พูดต้องหาผู้กระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปข่มใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดร่วมกันกระทำต่อผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิตเบื้องต้นมีการเรียกระดมทีมสืบสวนประกอบด้วยพลตรีเจรพบูริเดชรองผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางพลตรีนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค7 พันตำรวดเ,เอกธีระเดชธรรมสุธีรองผู้บังคับการปสสามซึ่งทำงานชุดคลี่คลายคดีดังกล่าวทั้งหมดเข้าร่วมประชุมเป็นการด่วนเพื่อกำหนดแนวทางการสอบสวนขณะที่บรรยากาศบริเวณด้านหน้าอาคารมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆทยอยเดินทางมาปักหลักรอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งจะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเวลาประมาณ21่สอนิกาที่ห้องประชุมกองบังคับการปราบรามหรือบกป ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงารตำรวจแห่งชาติได้แจ้งว่าพลตรเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจัดถแถลงข่าวการจับกุมตัวพันธุ์เรเอกติสันอุทธนาผลอดีตผู้กำกับการสอพอเมืองนครสวรรค์ที่กองบังคับการปราบปรามตามเวลาที่แจ้งจับแล้วผู้กำกับโจ้ที่เมียว,วดีโดยทหารพามา่าหลังนี้ข้ามไปกบดานวานนี้ วันที่26สิงหาคม2564เวลา16.38นาทีมติชนออนไลน์รายงานความคืบหน้าการติดตามตัวพันธุรีเอกที่ดิสันอุทธนาผลหรือผู้กำกับโจ้อดีตผู้กำกับสอพอเมืองนครสวรรค์และร้อยตำรวจโทธร,รนินมาศวรรณาอดีตรองสารวัตรปราบปรามสอพอเมืองนครสวรรค์และหัวหน้าชุดซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันก่อ,กอเหตุรีดเงินผู้ต้องหาที่สอพอเมืองนครสวรรค์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ทั้งวันมีกระแสข่าวการมอบตัวของพันตรจเอกธิดิสันอุทธนาผลหรือผูงกกับกับโจหลังจากทนแรงกดดันจากทางชุดติดตามจนพบตัวซึ่งได้หลบหนีไปที่เมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งเป็นเมืองชายแดนด้านตะวันออกของประเทศพมา่าติดกับอำเภอแม่สอดจงังหวัดตากของประเทศไทยพร้อมกันนั้นได้นำตัวไปยังเซฟเฮาและรายงานให้ทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงทราบวันนี้ช่วงเย็น พลตจเอกสุชาติทิรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าชุดสืบสวนติดต่อจะบินจากกรุงเทพมหานครไปทำการสอบปากคำเบื้องต้นที่มาที่ไปของการกระทำดังกล่าวและในวันพรุ่งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเดินทางไปสมทบเพื่อเปิดเผยร,รายละเอียดของคดีต่อไปทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนหัวหน้าชุดสอบสวนดังกล่าวประกอบด้วยพลตจเอกสุชาติทิรวสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าคณะทำงานสืบสวนสอบสวนพนโทรรอยอิงข้าพยโรธเป็นรองหัวหน้าคณะพร้อมกันนั้นมีทีมชุดติดตามประกอบด้วยพลตรีเจรพบูริเดชรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บังคับการสืบสวนภาค7และพันตุ์นรเิกธิระเดชธรรมสุธีรองผู้บังคับการปอส .3 ต่อมามณิชนออนไลน์ยังได้รายงานเพิ่มเติมว่า เกรียง BGF รวบผู้กำกับโจ้ได้แล้วหลังไปซุกบ่อนคาสิโนฝั่งพมา่าอาศัยเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปทำธุรกิจบ่อนออนไลน์ในฝั่งเมียว,วดีโดยเมื่อวันที่26สิงหาคมมีรายงานจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงชายแดนตาบแจ้งว่าทาหารกเกรียง BGF ของพันเอกหม่องชิตูผู้บัญชาการกองกำลัง BGF ที่ประจำอยู่ในเขตทางเหนือจังหวัดเมียว,วดีประเทศเมียนมาตรงข้ามอำเภอแม่สอดและพื้นที่กบดาน เป็นที่บ่อนคาสิโนได้จับกลุ่มพันนตำรวจเอกีิติสันอุทธนผลอดีตผู้กำกับการสอพอเมืองนครสวรรค์ผู้รองหาคดีดังที่สอพอเมืองนครสวรรค์ได้และควบคุมไว้หลังจากนี้คดีมาตั้งแต่เมื่อวันที่25สิงหาคมโดยลักลอบข้ามไปฝั่งเมียนมาจากการนำพาของเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปคุมบ่อนคาสิโนของาพากพวกตนเองอยู่ฝั่งเมียนมาโดยล่าสุดพันเอกหม่องชีต้ตูได้รับรายงานแล้ว และสั่งการให้ทหารกระเรียงควบคุมตัวให้ดีล่าสุดแหล่งข่าวแจ้งว่าพลตรวจเอกสุชาติธีราสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ประสานกับทางผู้นําชนกลุ่มน้อยกระเรียงแล้วคาดว่าจะนําตัวส่งมอบให้กับทางฝ่ายไทยในวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดตากแจ้งว่าคนไทยที่ข้ามไปฝั่งเมียนมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนต้องถูกดำเนินคดีในฐานะฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตาก ที่ห้ามประชาชนไม่ให้ข้ามไปมาระหว่างชายแดนไทยเมียนมาอย่างไรก็ดีพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เขตอิทธิพลของทหารขเรียงแต่ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐบาลเมียนมาที่จังหวัดเมียววดียังไม่ทราบเรื่องหากทราบเรื่องแล้วทางฝ่ายเมียนมาต้องเข้าไปจับกลุ่มพันธุ์ประเอกที่ดิสันและพวกอย่างแน่นอนเพราะผิดกฎหมายเมียนมาและถือว่าลักลอบข้ามแดน